ำรวจสภ.สะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาเร่งตามตัวทหารพรานอายุ37ปีก่อเหตุยิงภรรยาอายุ38ปีและแม่ยายอายุ58ปีเสียชีวิตในบ้านพักส่วนหญิงอายุ17ปีหลานสาวถูกยิงบาดเจ็บจากนั้นขับรถยนต์หลบหนีไปเสียหลักพลิกคว่ำผู้ก่อเหตุจึงใช้ปืนยิงขู่และจี้ชิงรถจักรยานยนต์ชาวบ้านหลบหนีเบื้องต้นคาดสาเหตุจากความหึงหวงรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเผยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งกองบัญชาการตำรวจนครบาลปรับแผนรับมือกลุ่มผู้ชุมนุมที่เผาทำลายทรัพย์สินราชการและสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนสั่งตั้งจุดตรวจและชุดเคลื่อนที่เร็วหลังเคอร์ฟิวกำชับผู้กำกับการสถานีตำรวจ88แห่งทั่วกรุงเทพประจำการที่โรงพักตลอด24ชั่วโมงหากเกิดความรุนแรงในพื้นที่จะพิจารณาเป็นรายบุคคลกรมอุตุออกประกาศฉบับที่5พายุเตี้ยนหมู่เริ่มอ่อนกำลังเป็นดีเพรสชันเคลื่อนตัวปกคลุมจังหวัดมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีทำให้40จังหวัดทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่เตือนระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก